ีค่ะไฮคิวอาสยามนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปถามมาต่อไปค่ะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคำถามที่มาจากพี่ๆศิลปินอาสยามนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นกลางหรือว่ารุ่นน้องนะคะทุกคนที่ถามไฮคิวมาก็อยากรู้จังเลยว่าทุกคนจะถามอะไรนะคะลองมาดูคำถามกันดีกว่าค่ะก็สำหรับคนแรกนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นน้องต้นข้าวนะคะตื่นเต้นน่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีคำถามถามพี่ไฮคิวนะคะว่าถ้ามีคนมาบอกพี่ไฮคิวว่าอย่าปากดีเดี๋ยวมีจูบนะคะพี่ไฮคิวจะตอบกลับเขาไปว่าอะไรดีคะค่ะก็สำหรับคำถามของน้องต้นข้าวนะคะเป็นคำถามที่โดนใจอ่ะอย่าปากดีเดี๋ยวมีจูบถ้าเป็นพี่ไฮคิวก็คงจะแกล้งปากดีไปเรื่อยๆเลยค่ะจะได้โดนจูบสักทีก็สำหรับศิลปินท่านต่อไปนะคะก็เป็นน้องตาลชยาพรอาสยามค่ะซึ่งน้องตาลกับไฮคิวเนี่ยจริงๆเพิ่งได้เจอน้องเป็นครั้งแรกค่ะที่งานสบายดีสัญจรที่จังหวัดตรังรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดของน้องเขาด้วยนะคะก็ได้เจอน้องแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้น้องจะมาถามคำถามอะไรลองไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องตาลชยาพรอาสยามค่ะวันนี้นะคะน้องตาลก็มีคำถามถึงพี่ไฮคิวอาสยามว่าวันนั้นอะที่เราเจอการงานสบายดีสัญจรที่จังหวัดตรังทำไมพี่ไฮคิวต้องเข้าห้องน้ำตลอดเวลาหนูเองก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องเข้าห้องน้ำตลอดเวลาเลยเนี่ยยังไงก็ฝากพี่ไฮคิวตอบคำถามนี้ด้วยนะคะ จะบอกว่าคำถามที่น้องตาลถามนะคะทำเอาหนูแบบเลยอะสำหรับคำถามนี้นะถ้าถามว่าทำไมพี่คิวถึงเข้าห้องน้ำตลอดเวลานะคะจริงๆวันนั้นหนูท้องเสีย คือแบบพี่ๆทุกคนจะรู้มากเลยว่าแบบหนูท้องเสียแล้วก็แบบก็เข้าตั้งแต่ก่อนที่จะไปถึงจังหวัดตรังอะค่ะตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนไปถึงที่งานก็เข้าตลอดเลยค่ะก็อายอะพูดแล้วก็อายสำหรับศิลปินท่านต่อไปนะคะจะบอกว่าเป็นพี่สาวที่ให้คิวชื่นชอบผลงานของพี่เขานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซิงเกิลแรกเลยนะคะหัวใจพิการใช่ไหมแล้วก็หลายๆเพลงทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะคะก็ชื่นชอบเป็นพิเศษเลยแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาตอบคำถามพี่นุชวิลาวันอาสยามค่ะฮัลโหลสำหรับวันนี้นะคะอยากจะมาคุยกับน้องไฮคิวค่ะเห็นว่าเป็นน้องที่แบบว่ามีความสามารถเยอะแล้วก็ติดตามนุ้ยวิลาวันอาสยามมาตลอดถือว่าเป็นน้องศิลปินที่ติดตามผลงานนุ้ยวิลาวันด้วยก็เลยอยากจะให้น้องไฮคิวเนี่ยร้องหมอลำให้ฟังร้องได้ไหมรอฟังอยู่นะคะสำหรับของพี่นุ้ยวิลาวันอาสยามนะคะบอกว่าอยากให้ไฮคิวร้องเพลงหมอลำใช่ไหมคะก็มีเพลงหนึ่งที่ไฮคิวชอบนะคะเป็นเพลงของพี่นุ้ยวิลาวันนะคะฟิชเชอริงกับเฟรมนะคะลองเลยดีกว่าเนาะไอ้เอ้ยแล้วมาเป็นจังได้แล้วมาเป็นแนวได้แล้วมาสั่งยากแท้ถ้าไอ้โสดอีหลีแน่อย่ามาตอแลน้องเด้อไอ้เด้อตัวน้องโสดเป็นบางทีโสดแท้คือนี้ตอนกิ๊กไอ้เพลอก่อนคนของเฮามาเจอเฝ้าจีบแล้วเด้อตัวน้องโอเคค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่นุชวิลาวันอาสยามด้วยค่ะแล้วอย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมีใครมาถามคำถามอะไรให้คิวอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะแฟนน้อยเธอพาเดินควงแฟนหลวงอยู่ห้อง